ฟ้าใสใน3นาทีไปดูวันนี้เราใช้ Lightroom นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ฝึกใช้ใหม่ๆเลยใช้ก่อน Photoshop อีกเพราะเมื่อก่อนแต่งแสงแต่สีแต่สันอะไรเงี้ยเพราะว่าตัดต่อไม่เป็นโอเครูป before เราเป็นรูปนี้รูป after เราเป็นรูปนี้เห็นไหมสังเกตรูปสีสันสดใสจะต่างกันอ่ะผมรีเซ็ตจะแต่งให้ดูใหม่ปึ้งมาเริ่มอ่ะมาจับเวลาลุยปึ้ง3นาทีอันดับแรกได้รูปมาปุ๊บผมไม่สอนเรื่องการเอียงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเลยถ้าเราจะต้องทำให้มันสีเข้มถ้าทำจอมืดมันจะมืดหมดเลยหรือว่าบางคนใช้เทคนิคลดไฮไลท์ลงลดชาโดว์ลงไหมภาพบางภาพมันก็จะดำลงหมดผมมีอีกวิธีหนึ่งคือใช้ตัวนี้ Gradient Filter ออปชันตัวนี้มันจะเลือกแต่งเฉพาะจุดนะอันนี้คือผมก็ลากลงมาแล้วผมก็ลดความสว่างลงเพิ่มแสงให้สดๆไหนวะนี่เสร็จละโอ้ยเร็วไปปะนี่มันสามารถเลื่อนได้นะเลื่อนตำแหน่งได้หมุนได้ด้วยหมุนได้เอียงซ้ายเอียงขวาได้ลองปรับดูเราจะชอบเข้มๆอันนี้จะมืดไปชอบเข้มๆอาจจะเป็นชาโดว์งี้ก็ได้จะดำๆแลกดำๆไหมมันจะสีเข้มขึ้นเข้มขึ้นจะคอนทราสต์ก็ได้หลักๆผมลดแสงลงแหละนะส่วนอื่นก็จะไม่โดนเสร็จแล้วโอ้โหนี่วันนี้นาทีเดียวเสร็จวันนี้ไวมากนาทีเดียวเสร็จลองไปทำดูนะฟ้าสีมันก็จะสวย before after ให้ดูเนี่ยนะไม่ได้จันแต่งอะไรมากมายเลยได้เสร็จละแก้ไขเฉพาะจุดได้เลยตรงไหนถ่ายมาหน้าแบบขาวสว่างแต่ข้างหลังขาวล้นไปก็ไม่ต้องห่วงแก้ได้ด้วยวิธีนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเมื่อกี้ตัวนี้เนาะเนี่ยมันคือจุดที่เราทำไปแล้วเราจะแก้ไขไอ้สิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยเรามากดฟังก์ชันเดิมของมันแล้วก็มาคลิกตรงนี้ได้เนี่ยเป็นรูปมือกดเข้าไปปึ๊บมันจะโชว์เมื่อกี้แดงๆคืออะไรมันจะโชว์ว่าเราแก้ไขจุดไหนไปกดตรงนี้ได้โชว์ select mask overlayกดตรงนี้ปุ๊บมันจะโชว์ว่าตรงไหนที่เราแก้ไขไปนะอันนี้มันคือการไล่ระดับนะก็คืออันนี้ก็คือจุดที่โดน impact เยอะสุดแล้วก็ค่อยไล่ระดับออกมาหรือว่าถ้าเราทำแล้วไม่ชอบเราอยากแก้ไขเรากดคลิกทิ้งแล้วกด delete หายไปเลยอันนี้เพิ่มเติมให้อยากแก้ไขอะไรเนาะ before after มั้ยไล่โทนสีมาสวยเลยเรียบร้อยละเพิ่มเติมแค่นี้ไปละลองทำดูนะครับบ๊ายบาย